วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดยานนาวารายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์สำหรับวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2567ผมหม่อมหลวงชันโชติจุมพลนุชดร.ลวิตตาแก้วและได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญดร.เมธาหริมเทพาทิพย์นะครับซึ่งจริงท่านมาออกกับเราหลายครั้งแล้วล่ะนะจะมาร่วมเสวนาประเด็นการตระหนักรู้กับการพัฒนาตัวมนุษย์ประเด็นนี้ได้มาจากดร.เมธานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะผมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับดร.ลวิชกับดร.เมธาเลยครับสวัสดีครับดร.ลวิชครับสวัสดีครับดร.เมธาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ดีนะครับที่เราเอาเรื่องความตระหนักรู้มาคุยกันในวันวิสาขะเพราะครับเพราะว่าถ้าการตระหนักรู้ที่ถึงขั้นสุดในทางด้านศาสนาก็จะทำเห็นว่าถ้าใครเข้าใจวิถีชีวิตชัดๆก็สามารถบรรลุไปสู่เป้าหมายของศาสนาแต่ละศาสนาได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละศาสนาที่วางในแง่การตระหนักรู้ไว้อย่างพุทธก็วางการตระหนักรู้ว่าถ้าคุณตระหนักรู้เข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจกระบวนการของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่อยากอยู่ในวงจรนี้คุณก็สามารถหลุดออกจากวงจรได้โดยทำตัวให้มันหลุดพ้นแต่ฐานใหญ่มันขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้แต่การตระหนักรู้อ่ะมันมีสองด้านคือตระหนักจากภายในกับตระหนักจากภายนอกส่วนใหญ่คนเรามักจะไม่ค่อยชอบตระหนักจากภายนอกเพราะมองว่าไอ้การที่ผู้อื่นทำให้เราตระหนักรู้น่ะมันเหมือนถูกติเตียนทั้งๆจริงๆเขาช่วยนะซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนะครับเพราะว่าการตระหนักรู้มันมีสองทางแต่ส่วนใหญ่เรามักจะพูดทันทีที่เราพูดถึงการตระหนักรู้เรามักจะพูดถึงเน้นในทางด้านภายในนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าวันนี้โชคดีนะครับที่ได้เจออาจารย์เมธาเพราะอาจารย์เมธาทำเรื่อง awareness มาอยู่ในวันเน็ตนะครับก็อยากให้อาจารย์เมธามองในมุมของวันเน็ตว่า awareness ในมุมของวันเน็ตขององค์กรวันเน็ตที่อาจารย์ทำไว้เนี่ยได้แบ่งเรื่องประเด็นไว้ว่ายังไงบ้างอาจารย์ก็เอาหนังสือมาให้แล้วอาจจะให้เห็นว่าเนี่ยของวันเน็ตเขามองเอาเวเน็ตไว้ยังไงอาจารย์แนะนำหน่อยดิวันเน็ตนั่นคือครับเดี๋ยวก็เชิญอาจารย์เมธาแนะนำวันเน็ตแล้วก็ดูว่าเอาเวเน็ตในวันเน็ตมองยังไงเชิญอาจารย์เมธาครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับครับขอบคุณรายการที่เชิญมาแล้วก็เราก็ได้มาคุยวันนี้ในเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยนะครับถ้าพูดถึงวันเนสใช่ไหมครับกับการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิสหธรรมิกชนเนี่ยผมอาจจะขอนิยามคำสามคำสั้นๆก่อนนะครับมันจะมีคำว่า awareness ก่อนนะครับวันนี้เราจะคุยในเรื่องเน้นในเรื่อง awareness นะครับว่ามันเชื่อมต่อกับคำที่สองนะครับก็คือการ connect นะครับ connected นะฮะที่ใช้คำว่า connected หมายความว่าสรรพสิ่งมันมีการเชื่อมต่อของมันอยู่แล้วแม้แต่แหละเรื่องของ awareness ของคนเราที่มีต่อกันและกันในสังคมนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็คือ oneness นะครับทีนี้เมื่อสักครู่นะครับหม่อมหลวงชันโชติได้ถามว่า oneness คืออะไรใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆมันคือความหลากหลายครับ oneness คือความหลากหลายที่ได้มาอยู่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ธรรมชาติที่อยู่รวมกันจริงๆมันมีความหลากหลายทางชีวภาพทางธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้เราหลายคนเนี่ยที่เป็นห่วงเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะบอกว่าทุกวันนี้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยได้ถูกทำลายไปเยอะนะครับเอาบ้านเราก็ถ้าใครมี awareness นะครับเริ่มมีความตระหนักจะรู้สึกว่าเออแต่ก่อนเนี่ยนะเดินไปทุ่งหญ้าท้องนานะครับขาเราเนี่ยบางทีก็ไปซุยหญ้าแล้วก็มีตัวตะกั่นกระโดดใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ลองไปสิฮะแม้แต่ต่างจังหวัดเอาลองเอาขาไปซุยหญ้าดูฮะ
ไม่มีตะกั่วแตนกระโดดเลยมันหายไปไหนเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งในลักษณะของการที่ว่าระบบชีวภาพเนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วนะสัญญาณเตือนตรงนี้มันคือ awareness ที่มาจากภายนอกอย่างที่อาจารย์ลวิทย์พูดนะครับอาจารย์ลวิทย์พูดถึงบริบทของกัลยาณมิตรที่คอยบอกเราสอนเราเตือนเราแต่บางทีมันมาจากสัญญาบางอย่างอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเห็นสัญญาอยู่4อย่างด้วยกันก็คือมีคนแก่นะฮะคนเจ็บคนตายและสมณะ4อย่างนี้ทำให้เกิดการฉุกคิดเป็นภาพที่ทำให้เกิดการตระหนักขึ้นมาจากภายนอกเนี่ยครับหรือว่าโฆษณาที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนนะที่บอกว่าอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะอันนี้ก็เป็นลักษณะภายนอกว่าเวลาคนจะทิ้งขยะไอ้คำนี้มันพูดขึ้นมาเฮ้ยตาวิเศษจะเห็นอ่ะเราช่วยทิ้งขยะอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นการสร้าง awareness ภายนอกหรือทุกวันนี้ที่ครูบาอาจารย์ใช้คำว่าให้รู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลับมาที่ awareness นะฮะ awareness ที่เชื่อมกับ oneness ก็คือมีความตระหนักรู้ว่าความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วก็การคอนเน็กก็มีอยู่โดยธรรมชาติทีนี้เวลา awareness ไม่ใช่ว่าตัวเราจะใช้อำนาจที่เรามีเนี่ยไปทำให้เกิด awareness ไม่ใช่นะฮะแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งที่มันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อกันยังไงนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจแก่กันและกันดังนั้นถ้าเราพูดถึง awareness มันจะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสติแน่นอนฮะถ้าเราพูดแบบในเชิงความคิดแล้วก็พูดให้แบบเข้าใจง่ายๆก็จะใช้คำว่าคิดก่อนทำเวลาเล่นโซเชียลชัวร์ก่อนแชร์นะมันก็จะเป็นคำมอตโต้อะไรที่มันดึงทำให้เรารู้สึกตัวอันนี้ขึ้นมาลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตระหนักรู้หรือ self awareness ที่กำลังพูดถึงส่วนที่อาจารย์ลวิทย์ยกไว้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ awareness ภายใน awareness ภายในเป็นเรื่องของการที่มันมีสติตัวหนึ่งครับผมอาจจะยังไม่ได้นิยามว่าสติตัวนี้คืออะไรแต่ผมเรียกว่าสติละง่ายดีนะฮะคนไทยจะรู้จักเวลาสติเกิดเนี่ยมันจะเห็นกระบวนการความคิดนะครับเราเห็นง่ายที่สุดคือความคิดยกความคิดความรู้สึกเวลาที่เราเป็นความคิดกับเป็นความรู้สึกกับเราเห็นความคิดความรู้สึกไม่เหมือนกันเวลาที่เราเป็นความคิดน่ะคือเราอ่ะหลงไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นของเราซึ่งมันอาจจะเป็นแค่กระบวนการหนึ่งในเรื่องของการที่ว่าเราไปกระทบเราไปรับรู้เรามีประสบการณ์ตรงนั้นมันเลยทำให้เราคิดอย่างนี้แล้วมันก็ปรุงแต่งของมันไปโดยที่เราก็ไม่สามารถไปบังคับมันได้หรือต่อให้เราสามารถบังคับมันได้ด้วยพลังจิตที่เราฝึกสมาธิเราอะไรต่างๆมันก็เป็นแค่การควบคุมชั่วคราวแต่มันไม่ได้ทำให้สามารถที่จะทำให้ความคิดนั้นหายไปตลอดกาลเพราะมันธรรมชาติทีนี้การที่เรารู้ว่าอ๋อความคิดเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เป็นไปของมันเองการรู้อย่างเนี้ยมันคือ awarenessแต่การไปเป็นความคิดที่เราไปเป็นมันแล้วเราไม่รู้ว่าเรากับความคิดเป็นคนละอย่างกันอย่างเงี้ยคือการที่เราไปยึดอย่างนั้นอ่ะคือ awareness ก็ยังไม่เกิดแต่มันเป็นเรื่องการเรียนรู้ครับมันก็เป็นเรื่องการอย่างเช่นเวลาเราเริ่มรู้ awareness ว่าเฮ้ยเราเป็นคนขี้โกรธนะเราเป็นคนเวลาเกิดโกรธแล้วเราก็อารมณ์รุนแรงเราบางทีก็มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างผมก็เป็นนะครับแล้วบางทีก็อารมณ์รุนแรงอันเนี้ยเรามี awareness ละเรายอมรับเข้าไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการยอมรับเข้าไปด้วยยอมรับว่าเอ้ยเราเป็นคนโกรธนะอารมณ์รุนแรงนะเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ปล่อยให้ตัวเองโกรธฮะทั้งที่รู้นะฮะก็ปล่อยให้ตัวเองโกรธแต่พอต้องปล่อยให้ตัวเองโกรธเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้แล้วเราเห็นตัวเราก็แยกระหว่างผู้รู้นะครับเนี่ยตัวสติตัวเนี้ยคือผู้รู้เรารู้ว่ามีผู้รู้กับมีตัวโกรธมันคนละอย่างกันเฮ้ยเราก็จะเห็นว่าอ่ะเมื่อกี้เราโกรธแต่ตอนนี้โกรธไหมไม่แล้วเพราะเราถอยออกมาจากความโกรธนั้นนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการตัวถอยออกมาแล้วเรารู้ได้ไงว่ามีตัวหนึ่งที่ถอยออกมาจากความโกรธนั่นแหละฮะที่ผมเรียกว่า awareness มันเห็นทั้งตัวผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้
และแม้แต่กระบวนการที่อาจารย์รวิทย์พูดถึงเมื่อกี้ว่าที่มันมีกระบวนการมันมีกระบวนการของมันนะครับอย่างเช่นว่าบางทีเนี่ยไอความอะไรนะความอยากได้ดั่งใจตัวเองบางทีมันอาจจะเริ่มต้นจากวงจรเล็กๆที่เรียกว่าความเข้าใจก็ได้หลายๆคนน่ะชอบบอกว่าอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าใจฉันเลยฉันอยากได้มีคนเข้าใจฉันจังเลยอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีว่าหม่อมหลวงชาญชวดอาจจะเป็นคนคนนั้นที่อาจจะไม่ตัดสินเขาแต่ว่าพยายามเข้าใจเขานะครับพอเขารู้สึกว่าโอ้ปลอดภัยหม่อมหลวงชาญชวดนี่ปลอดภัยเป็นผู้ชายอบอุ่น เข้าใจเราเขาก็จะเริ่มที่จะมาคอนเน็กต์กับอาจารย์อยู่เรื่อยๆเพื่ออยากได้รับความเข้าใจนั้นแต่พอสนิทไปสักพักหนึ่งความที่ว่าอยากจะให้เข้าใจเนี่ยมันอาจจะมีว่าไอ้สิ่งที่ต้องเข้าใจฉันคือเข้าใจในสิ่งที่ฉันอยากให้เข้าใจนั่นหมายความว่าเขาอาจจะอยากให้อะไรก็ได้ที่เข้าใจแล้วพึงพอใจเพราะนั้นเขากำลังเรียกร้องสิ่งที่มากกว่าเข้าใจคืออยากได้รับความพึงพอใจถ้ามาหาอาจารย์ชาญโชติถ้ามาหาแล้วไม่สบายใจทุกข์หรืออะไรเขาก็อาจจะโทษที่อาจารย์ไม่เข้าใจเขาอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจปุ๊บก็อยากจะพอใจพอได้รับความพอใจปุ๊บต่อมาก็อาจจะอยากให้ได้ดังใจถ้าไม่ได้ดังใจก็เอาละวิ่งขึ้นมาเลยละนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากให้คนเนี่ยเข้าใจเขาหรอกเขาอยากให้คนตามใจเขาแล้วสุดท้ายก็อยากให้ได้ดังใจพออยากให้ได้ดังใจก็เริ่มลุกขึ้นมาควบคุมจัดการอะไรต่างๆให้เป็นไปอย่างนั้นมันคือความจริงๆมันคือความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคนเห็นวงจรตรงเนี้ยเขาก็จะสามารถมี awareness ที่ว่ามองเห็นกระบวนการตรงนี้ได้พอเห็นตรงนี้ปุ๊บในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยจะไปบอกว่าเขาติดในกระบวนการนี้หรือเปล่าเวลาบางคนไปบอกอย่างอาจารย์รวิทย์บอกไปบอกเขาที่เป็นความจริงแต่เขายังไม่พร้อมที่จะรับเขาไม่สามารถที่จะยอมรับตัวเองได้บางทีก็อาจจะมาโทษคนที่บอกเอ้ยเธอตัดสินฉันเธอไม่เข้าใจฉันนี่เนกาทีฟเนี่ยไอ้พวกนี้ท็อกซิกว่ากันไปนะอาจารย์เพราะว่าบางทีพูดถึง awareness ฝรั่งเขาก็จะแบ่งออกเป็น positive กับ negative ใช่ไหมฮะแต่ว่าตะวันออกเราเนี่ยโดยเฉพาะในฐานของพุทธเนี่ยมีความพิเศษตรงนึงคือมันมีทัศนะที่เป็นกลางๆด้วยไม่ได้บอกว่าบวกหรือลบเหมือนที่บอกว่าคำสวดพระนะฮะที่เราไปงานศพที่ว่ากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาเนี่ยมีบวกมีลบแล้วนะยังมีอัพยากตาธรรมาอีกนะแล้วทีนี้ก็เลยมาถกเถียงกันในเชิงพุทธปรัชญาว่าคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยตกลงมันคือทัศนะที่เป็นบวกใช่ไหมลบคงไม่ใช่แหละแต่เป็นบวกใช่ไหมหรือว่าเป็นกลางๆมองเห็นทั้งบวกและลบอย่างเงี้ยฮะแต่การที่มองเห็นแบบเนี้ยเขาก็เรียกว่า awareness เพราะนั้นถ้าจะพูดว่า awareness คืออะไรมันก็คือการตระหนักรู้อะครับจนทำให้เราเกิดสติตัวหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าสติยับยั้งคือบางทีครูบาอาจารย์จะสอนง่ายๆว่าไอ้สติมี2ประเภทนะสติรู้สึกตัวอย่างเช่นเราขับรถมาเรารู้สึกตัวเรารู้ว่ามาเนี่ยเราขับผ่านถนนตรงนี้มีคนข้ามเรารู้นะเราก็ขับบางทีขับรถจนชินเราก็ขับไปตามเรียกว่าอะไรครับความเคยชินออโตเมติกไปแต่ว่าสติที่มันเป็นเรื่องของสติยับยั้งเนี่ยบางทีเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีอะแล้วมันเกิดโทษด้วยเกิดโทษกับตนเองด้วยกับผู้อื่นด้วยแต่พอถึงเวลาเอาจริงๆเราไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้ก็ต้องทำพอทำปุ๊บเกิดเรื่องก็บางทีก็รับผิดชอบไม่ไหวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือว่าเขาไม่มีสติยับยั้งพอก็มีสติรู้สึกนะแต่ยับยั้งอาจจะไม่มีทีนี้คนที่รู้สึกตัวเนี่ยเวลารู้สึกตัวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวสติยับยั้งตัวนี้มันก็จะมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฐานสมาธิอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องของปัญญาประกอบมันเป็นเรื่องของสติปัญญานะครับบางคนก็ใช้คำว่าสุขภาวะทางปัญญาอย่างสสส.เนี่ยก็ขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะทางปัญญาก็จะให้ทุนกับเครือข่ายเนี่ยในการขับเคลื่อนตัวนี้ครับก็เป็นเรื่องของปัญญาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่อยากจะแชร์ให้ฟังว่าแบบมันเกี่ยวข้องยังไง awareness คืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจารย์รวิทย์มีอะไรอยากจะเสริมไหมครับตัวที่อาจารย์เมตตาพยายามอธิบาย
มันเป็นการอธิบายนิยามหรือว่ากรอบกว้างๆเพื่อให้เห็นว่าไอ้ที่มาของ awareness เนี่ยมันเป็นกระบวนการรู้ของบุคคลที่ซึ่งอาจารย์โชติมักจะเน้นถึงบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้แต่ตัวนึงจะเห็นว่าความเข้าใจและการรู้เนี่ยขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูด้วยนะอาจารย์ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูแน่นอนเลยช่วงขึ้นอยู่กับการอบฝึกอบรมผมเติมอีกนิดนะให้ชัดๆเกิดถึง7ขวบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่มันเหมือนกับว่ามันก็มีภูมิคุ้มกันซึ่งตัวนี้จริงๆคนที่พูดเรื่องนี้ได้ชัดคืออาจารย์หมอบวรครับอาจารย์หมอบวรมักจะเน้นพออาจารย์พูดอาจารย์ก็บอกสร้างความปลอดภัยให้เขาก่อนพอเขามีความปลอดภัยเขาความรู้สึกเขาจะมีความมั่นคงเขาไม่ถูกรุกรานแล้วเขาจะทำอะไรคิดอะไรได้โดยที่ไม่นั่นทั้งนั้นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คลอดออกมาเลยจนกระทั่งถึง7ขวบเนี่ยสร้างตรงนี้ให้ได้บางคนก็บอกจริงแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยซ้ำใช่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 แต่นี่เราพูดทันทันที่เอาเกิดมาก่อนแล้วกันนะออกมาเพราะไอ้นั่นเนี่ยขึ้นทีนี้ไอ้ปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ทางอารมณ์ที่ผ่านแม่เห็นไหมซึ่งตรงนั้นอยู่ในครรภ์ถ้างั้นเขาก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นแม่เนี่ยต้องทำตัวแบบไหนเพื่อที่จะทำสถานะให้ลูกได้มีความรู้สึกปลอดภัยอันเนี้ยเป็นตัวเบื้องต้นพอมาถึง1ถึง7จะเห็นว่าในระยะของการเลี้ยงดูของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญช่วงแรกคือช่วงวัยทารกเข้าสู่ปฐมวัยท่านขอออกนอกรอยนอกนิดนึงได้ไหมครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะใครที่มีสติแล้วก็การที่จะดูผิดถูกมากกว่ากันแต่ระหว่างอารมณ์นะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยระหว่างอารมณ์กับไอการที่มีสติในการที่จะป้องกันเรื่องต่างพวกนี้คิดว่ามันมีงานวิจัยมีต่างๆน้อยประเด็นหนึ่งที่ผมประเด็นเนี้ยผมเคยเซิร์ชแล้วนานแล้วนะพออาจารย์ถามเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันค่อนข้างเบลอแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนแต่ที่ชัดจะมากคือทันทีที่เขาพูดเนี่ยคำตอบมันจะหนักไปทางด้านที่ผู้หญิงถามว่าทำไมคำตอบถึงหนักไปทางด้านที่ผู้หญิงเพราะเขาพูดถึงภาวะของความเป็นแม่ความเป็นแม่เนี่ยมันจะให้ความมีชีวิตเห็นไหมพอทันทีที่พูดถึงความเป็นแม่เนี่ยความเป็นแม่เนี่ยตัวหนึ่งที่มันเน้นหนักที่เห็นชัดมากคือตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เห็นไหมฮะตรงเนี้ยอารมณ์ละเอียดอ่อนหรือไม่ละเอียดอ่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับการเซตตรงนี้ถ้าแม่เปลี่ยนอารมณ์บ่อยลูกก็จะปรับเปลี่ยนอารมณ์บ่อยออกมาก็จะเป็นคนทำอะไรร้องตลอดเพราะไม่มีความรู้สึกความปลอดภัยก็จะเปล่งเสียงอันเนี้ยตัวเนี้ยภาพตรงเนี้ยทั้งนั้นพออาจารย์ถามเนี้ยภาพตรงเนี้ยมันเห็นชัดแต่พอทันทีที่คลอดออกมาจะเห็นว่าวงจรอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกระทบใหญ่คือพ่อถ้าพ่อไม่ทำให้แม่กระทบอารมณ์แม่ไม่เกิดลูกก็มีความรู้สึกปลอดภัยได้รับรู้มีความสุขอันนี้ในทันทีที่ลูกยังอยู่ในท้องแม่นะแต่พอคลอดมาปั๊บเนี่ยเขาก็สิ่งแรกที่เขาต้องทำคือเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทีนี้วิธีที่จะปลุกสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นได้เบื้องต้นก็ต้องตบก้นก่อนแหละเพื่อให้ร้อง เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยออกมาข้างนอกแล้วนะต้องฝึกหายใจเองแล้วนะจากที่เดิมทีผูกวิธีหายใจอยู่กับผู้อื่นครับแล้วเขาก็ตอนนี้ต้องทำตัวเองให้ได้ละทั้งนั้นในช่วงแรกเนี่ยซึ่งโบราณเนี่ยเขาถือว่าโบราณเนี่ยจะเรียกว่าอะไรอะเมื่อก่อนมันมีคำนะเมื่อก่อนผมใช้คำนี้บ่อยพอมาไม่ได้พูดบ่อยก็ชักจะลืมครับซึ่งแรกๆเนี่ยโบราณเขาจะห้ามตั้งชื่อห้ามเรียกแต่จะเรียก
ไอ้หมาอีหมาคือดูแล้วมันอะไรอ่ะไม่อยากให้พูดว่าน่ารักน่าชังแต่ใช้คำว่าน่าเกลียดน่าอะไรซึ่งดูคล้ายๆกับว่าพอน่ารักเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีมาแย่งออกไปอยากทำให้อยากได้เขาก็จะมีวิธีให้อยู่ซึ่งช่วงนี้ช่วงนี้มันจะอยู่สักประมาณสัปดาห์แรกครับแล้วถามว่าทำไมถึงโบราณมันคิดแบบนี้เพราะว่าเป็นช่วงการปรับตัวของลูกถ้าลูกไม่แข็งแรงพออะไรไม่พอก็อาจจะเสียชีวิตในช่วงสัปดาห์แรกดังนั้นซึ่งในทางพระเนี่ยในทางพระเนี่ยนะครับเขาจะดูช่วงในทางพระนะครับในทางพระเนี่ยเขาจะดูว่าฟันน่ะงอกแล้วหรือยังฟันน่ะงอกแล้วหรือยังถ้าฟันยังไม่งอกเขาไม่เผานะครับครับเขาจะให้ฝังให้ฝังเพราะถือว่ายังไม่ครบสมบูรณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่เด็กที่เสียชีวิตในช่วงที่มีฟันแล้วเนี่ยเขาถึงให้เผาได้นี่คือที่มาว่าทำไมถึงต้องมีฝังทารกทารกเมื่อก่อนเขากลายเป็นกุมารทองไปแล้วนั่นแหละเข้าใจแล้วครับเพราะว่าบางพื้นที่คือสมมติว่าแม่ตายท้องกลมอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอามีดกรีดเอาทารกไปฝังเสร็จแล้วตัวแม่เผาครับมีที่มานี่คือมีที่มาเพราะถามว่าความพร้อมไม่พร้อมทีนี้ความพร้อมไม่พร้อมยังไงเราก็ดูตอนที่บอกอนุสัยตอนที่บวชเป็นพระภิกษุเพราะจะให้ท่องเริ่มต้นด้วยฟันอุดมพลได้เล็บฟันนักขาตันตาตะโจตะโจอะไรมันจะมีเกษาเตขานักขาตันตาซึ่งตัวนั้นมันจะมีมันจะเป็นรายละเอียดของมันนี่เป็นว่าด้วยเรื่องชีวิตที่ทางพุทธได้ย่อประเด็นไว้ซึ่งค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วถามว่าทำไมถึงพูดในประเด็นนี้เพราะพูดในประเด็นนี้ให้เห็นว่าจากลมปรับมาเป็นน้ำปรับมาเป็นดินแล้วก็ธาตุไฟเกิดองค์ประกอบ4มันครบในแง่ของธาตุในกายมนุษย์นี่อยู่ในท้องแม่แต่สิ่งที่ยังขาดคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุยังไม่มาครับยังไม่ครบ6ธาตุตามพื้นฐานของชีวิตที่มีอยู่ในความเชื่อของพุทธพอคลอดออกมาปั๊บองค์ประกอบครบแต่ในแง่ความเป็นมนุษย์ยังไม่ครบเพราะยังขาดฟันขาดเล็บยังไม่งอกใหม่นี่คือรายละเอียดนะถ้าเราพิจารณาตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเขาตระหนักให้เห็นว่าความตระหนักรู้ในการมีชีวิตเนี่ยเขาเซตลำดับมาไว้แล้วแต่สิ่งที่เรามาพูดตอนตัวนี้มันเป็นแค่ตัวพื้นฐานที่วางไว้เพื่อจะสร้างความตระหนักรู้ในการภาวะของที่เราเรียกว่าจิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้รู้จักคิดกระบวนการคิดนี่ขั้นเริ่มต้นของความตระหนักของความมีชีวิตในการเป็นมนุษย์ที่อาจารย์พูดวันนี้นะยังไม่เคยได้ยินเลยนะนี่คือปัญหาของเราคือจริงเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะรุ่นสมัยโบราณเขาคงเข้าใจอะนะเขาเข้าใจแต่พอรุ่นใหม่มาเนี่ยยังรุ่นผมก็ไม่มีแล้วไม่เคยรู้เรื่องตรงด้านนี้แล้วอาจจะต้องมาเดี๋ยวพอช่วงที่สองวันช่วงนี้อาจจะต้องก็เบรกแล้วล่ะเพราะว่าคนอีกท่านออกมาครับเบรกผมได้บอกทิ้งไว้ตรงนี้จะบอกให้ดูว่าเดี๋ยวช่วงที่สองเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าเขามีการเชื่อมระหว่างตัวนี้ยังไงครับครับโอเคครับขอเชิญพักสักครู่ครับครับเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรองอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุบตับคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยโทร043-237-787 086-490-1646ครับในช่วงต้นก็พยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยแต่เดิมในแง่วิธีคิดของคนไทยเนี่ยมันคิดยังไง
วางอยู่บนฐานความคิดของพุทธศาสนาแต่ก่อนที่จะวางบนฐานความคิดของพุทธศาสนามันมีกระบวนการคิดของคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นฐานใหญ่แล้วเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงกันแต่เรามักจะพูดถึงคำหนึ่งซึ่งใช้โดยทั่วไปคือคำว่าฝันคำว่าฝันเนี่ยมันมีวิธีคิดคือเขามองว่าสิ่งมีชีวิตบางสิ่งเนี่ยมันมีสิ่งเบื้องบนซึ่งเรียกว่าฟ้านะครับแล้วพอเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีชุมชนเขาเรียกว่าเมืองคนเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยมันต้องเอาฟ้ากับเมืองเนี่ยมาผสมกันแล้วตัวเชื่อมคือฝันมันเลยเป็นที่มาคติความคิดของคนกลุ่มไทยกลุ่มหนึ่งบอกว่าฟ้าฝันเมืองนะครับจากไอ้ฟ้าฝันเมืองเนี่ยมันเลยเป็นที่มาเราก็จะเข้าใจว่าฝันแต่ละคนมีฝันเป็นของตัวเองฝันคือวิธีเชื่อมวิธีคิดมวลชีวิตทั้งหมดชีวิตแต่ละคนแต่ละคนเราเขาบอกว่าตัวแทนของความฝันน่ะก็ดูที่หัวว่ามันมีฝันไหมกลมๆอยู่ข้างบนบางคนมีบางคนไม่มีนะอันนี้เป็นเผ่าของแต่ละคนนะครับดังนั้นถ้าทุกคนสนใจว่าตัวเองมีฝันไม่มีฝันเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะบางคนมีบางคนไม่มีแล้วฝันบางคนก็วนซ้ายบางคนก็วนขวาการพูดอย่างเดียวคนไม่เข้าใจขวัญมันอยู่ตรงนี้มันเดี๋ยวไปเข้าใจว่าเราฝันไปนะว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คนละอันนะคนละอันกันขวัญขอไข่นะขวัญขอไข่ที่อยู่บนหัวที่เราเรียกเป็นฝันนั่นแหละครับตัวนี้แหละครับในความคิดของคนเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมคือเชื่อมว่าคนก่อนที่จะมีชีวิตคือมีวิญญาณเข้ามาครองได้เนี่ยฝันจะเป็นตัวเชื่อมถ้างั้นก็บอกว่าเสียฝันสติไม่มีอยู่เนี่ยขวัญเสียหรือเสียฝันเนี่ยไม่ขวัญไม่สามารถครองกายได้ก็คือถ้างั้นฝันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวเชื่อมของฝันที่เข้ามาก็คือจิตฝันเสียทำให้จิตบกพร่องเห็นไหมเสียฝันทำให้จิตบกพร่องถ้างั้นสังเกตดูว่าใครก็ตามที่เสียฝันบางคนเนี่ยจิตจะบกพร่องไปเลยแล้วคอนโทรลไม่ได้แต่บางคนเสียฝันจิตมีกำลังเช่นตกใจมากเสียฝันแต่ไฟกำลังไหม้หยิบอะไรได้ แบกได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะตุ่มนี่น้ำเต็มยังแบกไหวตู้โยงตู้เย็นยังแบกไหวแต่พอหลังจากที่นั้นเสร็จก็ยังสงสัยว่าให้ใครช่วยแบกมาวะ อันเนี้ยเป็นศักยภาพของจิตเหมือนกันซึ่งมันอธิบายในแต่ละทางได้หลายแบบโบราณก็เลยออกแบบไว้ว่าในความคิดของคนไทยนะครับในความคิดของคนไทยก็บอกว่ามีที่มาคือฟ้าฝันเป็นตัวเชื่อมแล้วก็เมืองเป็นตัวดังนั้นองค์ประกอบของบุคคลเนี่ยมันสามารถทำให้เมืองเจริญได้ยังไงก็มีฟ้าเป็นตัวคอยกำหนด อันนี้เป็นวิธีคิดของคนไทยแล้วเป็นที่มาว่าฝันสู่ฝันผูกฝันเอาดังนั้นเราก็จะเห็นกระบวนการที่ต่อฐานความเชื่อของคนไทยซึ่งมันเป็นวิธีคิดแบบไทยแท้ๆนะครับของชนเผ่าไทยโดยเฉพาะนะครับแล้วถามว่ามันไปโยงกับอเวเนตตรงไหนก็คนที่บางคนที่บอกว่าเขาหาความตระหนักรู้ไม่ได้เพราะเขาฝันเสียไงดังนั้นวิธีทำที่ไม่ให้ฝันเสียก็คือเรียกฝันเป็นพิธีเป็นพิธีผูกฝันถือว่าเป็นเชิง process กระบวนการหนึ่งที่คนโบราณความชาญฉลาดตรงนี้ก็ดึงความสนใจของคนให้มารวมตรงจุดนี้ได้ครับครับจากแนวคิดนี้จะเห็นว่าเขาเชื่อม2เรื่องกับแบบที่อาจารย์เมตตาพูดคือเขาเชื่อมเรื่องภายในกับภายนอกวิ่งเข้ามาหากันแต่โดยใช้สังคมเป็นตัวเดินเห็นไหมครับจริงๆมันพูดเรื่องการฝึกอบรมเพื่อเดินเข้าไปเพียงแต่ว่ารูปแบบการอธิบายมันอธิบายอีกอย่างหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาอธิบายเรื่องคนน่ะมันก็อธิบายบนฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์ครับฉะนั้นคำอธิบาย2อย่างเนี้ยมันสวนทางกันอยู่ครับคือบางเรื่องมันพิสูจน์ได้แบบวิทยาศาสตร์ได้มันก็ถูกเชื่อแต่บางเรื่องมันพิสูจน์ไม่ได้แบบวิทยาศาสตร์มันก็ถูกทิ้งนะครับมันถูกทิ้งแต่ในปัจจุบันเนี้ยคำถามที่ผมมักจะเกิดขึ้นอยู่ในหัวบ่อยๆแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเกิดความตระหนักรู้ขึ้นมาได้ยังไงตรงนี้น่าสนใจครับอาจารย์เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เอาจริงๆเขาก็สนใจพวกเกี่ยวกับ process หรือตำนานหรืออะไรอย่างนี้นะ
พียงแต่ว่าเวลาพูดถึงในมุมของ awareness เนี่ยเขาก็จะไปดูเรื่องราวปรัมปราอย่างเช่นว่าตรีมูรติประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะประกอบด้วยเทพใช่ไหมอย่างเทพผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่นพระศิวะพระนารายณ์พระวิษณุอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่ได้สนใจในลักษณะที่เป็นเทพจริงๆนะฮะแต่ไปดูว่าคุณลักษณะคุณสมบัติของเทพทั้ง3คืออะไรอย่างเช่นว่าพระพรหมคือพระผู้สร้างพระวิษณุคือผู้รักษาพระศิวะคือผู้ทำลายเขาก็จะมาเทียบกับสภาวะภายในฮะว่าเรามีทั้งผู้สร้างผู้รักษาและผู้ทำลายอยู่ในตัวแต่ว่าเวลาที่เราเอามาใช้เราจะเอามาใช้ในลักษณะแบบไหนให้มันสร้างสรรค์หรือ positive awareness อย่างเช่นว่าพลังทำลายอาจจะไม่ใช่แบบว่าไปทำลายให้คนอื่นหรือตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายแต่อาจจะเป็นลักษณะของการเอามาทำลายสิ่งที่มันทำให้ชีวิตเนี่ยเกิดอะไรอ่ะเกิดความทุกข์หรือว่าเช่นการทำลายตัณหาการทำลายความเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ในลักษณะนี้เพื่อว่าเพื่อให้ชีวิตเจริญนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยการสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำให้สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยที่เราสร้างสรรค์เนี่ยมันต่อไปได้มันต้องใช้พลังของพระวิษณุที่เป็นพื้นที่นะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายมันจะต้องมีการทำลายสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนฮะเมื่ออยากได้สิ่งนี้ก็ต้องเกิดสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นนะฮะมันอาจจะต้องกล้าที่จะอยากได้สิ่งนึงก็ต้องทำลายสิ่งนึงอย่างเงี้ยครับอยากจะเป็นผู้นำคุณก็ต้องทำลายความคับแคบของจิตใจคุณนะครับคุณจะได้เป็นพื้นที่นะครับที่กว้างสำหรับที่ดูแลผู้คนได้นะครับอาจจะต้องออกจากเห็นความเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเขาก็จะมองเชิงพลังงานนะท่านอาจารย์ครับเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มองแนวคิดอื่นอยู่ไหมเท่าที่คุณได้พบถ้าพบอย่างเช่นตอนนี้ก็โยงไปถึงคำถามตอนช่วงแรกที่หม่อมหลวงชันโชติถามถึงความ awareness ของสตรีถูกไหมฮะก็มีอยู่เหมือนกันครับกลุ่มเขาก็จะมีการแบบsharing กันแล้วก็สะท้อนให้กันอย่างเช่นเวลาผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเมนประจำเดือนนะครับก็มีประจำเดือนมันเป็นเรื่องของโฮอร์โมนที่มากดและทำให้เขาเนี่ยเกิดความวุ่นวายใจเกิดความกังวลเกิดความเครียดเกิดความโมโหอะไรต่างๆที่แบบขึ้นเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เมนมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นภาษาพูดนะฮะแต่พอเกิดสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเนี่ยคนที่เขาเอาสิ่งนี้มาเป็นเครื่องมือในการฝึก awareness ก็อาจจะบอกเพื่อนอีกคนนึงว่าอะไรกันแค่เธอจะเอาชนะประจำเดือนเนี่ยชนะเมนแต่ละเดือนเนี่ยยังชนะไม่ได้เลยชีวิตจะไปทำอะไรชีวิตจะไปทำอะไรจะไปต่อสู้อะไรได้เนี่ยบางทีเขาก็ให้กำลังใจกันระหว่างผู้หญิงนั่นหมายความว่าเขากำลังเอาสิ่งที่มันมีอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกเหมือนบางคนเนี่ยเป็นคนชอบคิดมากฟุ้งซ่านกระบวนการของเขามันจะเกิดขึ้นแบบเร็วมากเพราะว่าเขาเหมือนอาจจะเคยชินหรือฝึกอย่างนี้มาทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวเขาก็อาจจะเอาสิ่งนั้นเป็นตัวฝึกโดยเวลาที่มันเกิดความคิดฟุ้งซ่านก็อาจจะฝึกโดยการที่เบลอใส่มันเบลอคือว่าไม่สนใจไม่แยแสคิดได้แต่ก็อย่าไปเชื่อมันทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบคิดอะไรเชื่อหมดวิ่งตามหมดหลังๆมาอาจจะแบบใช้ตัวนี้แหละฮะเป็นเครื่องฝึกมันก็ทำให้เกิดพัฒนาการนะครับเวลาที่ก้าวข้ามได้เหมือนผู้หญิงที่ชนะฮอร์โมนได้ชนะสิ่งที่เรียกว่าความกลัวกังวลเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยความกลัวกังวลสูงนะฮะเพราะลักษณะของจิตจะไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายเวลาสนใจสิ่งไหนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมักสนใจสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะมุ่งเป็นเส้นตรงฮะเป็นเส้นตรงที่มุ่งเป้าแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นแบบกว้างๆออกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ตุ๊บ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 อย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นการเลือกของการเลือกสิ่งของพฤติกรรมอะไรต่างๆที่แสดงออกมาจะไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายจะไม่ค่อยเรื่องมากกับเรื่องพวกนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยแม้แต่เฉดสีก็ต้องเขียวอย่างเงี้ยมันต้องเขียวใบไม้เขียวอ่อนเขียวหัวเป็ดเขียวอะไรล่ะอย่างเงี้ยมันจะมีความละเอียดอะไรต่างๆใช่ๆมันทำให้ผู้หญิงไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเด็ดขาดไปโพแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถามว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ถ้าผู้หญิงเขาเอามาฝึกฝึกที่จะสงบได้ฝึกที่จะเอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นนะครับบางทีความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สร้างเซลฟ์อะแวร์เนสได้เหมือนกันครับเวลาที่ตระหนักได้ว่า
เวลาเกิดความกลัวเนี่ยจิตจะอาจจะถามย้อนไปว่ากลัวแล้วแก้ปัญหาได้ไหมครับกลัวแล้วแก้ปัญหาได้ไหมเออกลัวแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าหายกลัวมีความสงบมีความมั่นคงขึ้นเออปัญญาเกิดเอออาจจะแก้ปัญหาได้อย่างเงี้ยครับแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้บางทีก็ต้องเปิดใจที่จะไปปรึกษานะครับกับคนที่เขามีสติคนที่เขามีปัญญาหรือคนที่เขา เคยผ่านประสบการณ์นี้เขาหาทางออกยังไงก็จะได้การคอนเน็กต์ฮะคอนเน็กต์ที่เป็นเพื่อนกัลยาณมิตรการคอนเน็กต์นี่ก็สำคัญนะครับกระบวนการที่คนในปัจจุบันทำอีกอย่างนึงครับอาจารย์ลวิทย์ครับก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยกิจกรรมเนี้ยเยอะกิจกรรมนี้เยอะอย่างเช่นพวก deep listening เดี๋ยวนี้มีเยอะในกลุ่มการขับเคลื่อนของโครงการ Viverness มูลนิธิสหธรรมิกชนเองก็มีอย่างนี้ฮะกระบวนการตั้งแต่อายุแบบมากๆเลยนะครับตั้งแต่เจน X Baby Boom เลยนะฮะจนมาถึงเจนปัจจุบันนะฮะที่เป็นเจน Z เขาก็มองว่ากระบวนการนี้การที่เรามาทำเวที Dialogue กันเหมือนพูดคุยกัน Conversation ที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนรับได้แล้วมันเป็นเบสิกมากที่สุดละอย่างเช่น Deep Listening อ่ะการฟังอย่างตั้งใจหรือการฟังด้วยหัวใจอย่างลึกซึ้งเขาจะไม่ได้ฟังแค่ว่าคุณพูดอะไรแต่เขาจะฟังทั้งน้ำเสียงภาษากายที่แสดงออกมานะครับความจริงจังเบอร์ไหนบางทีน้ำตาที่มันไหลออกมาอาจจะมีอะไรที่แทนคำพูดเป็นล้านคำเลยก็ได้เพราะว่าเขาตระหนักรู้ว่าคำพูดของมนุษย์มันมีขีดจำกัดเวลาจะพูดสมมุติว่าจะพูดด้านดีกับด้านเลวไปด้วยกันอย่างเงี้ย มันก็พูดไม่ได้มันต้องพูดทีละด้านใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดไงแต่บางทีบางคนเลือกที่จะพูดด้านไม่ดีก่อนพอพูดด้านไม่ดีอีกคนหนึ่งฟังเป็นไงฮะปิดใจพอจะมาด้านนี้กูไม่ฟังแล้วอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นสังคมมันก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องมี awareness ที่สามารถที่จะเปิดใจมองให้ครบทุกด้านอย่างน้อยก็สองด้านเถอะแล้วก็ค่อยมาเฉลี่ยดูว่าอะไรที่มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ทุกวันนี้เป็นไงครับทุกวันนี้เสพด้านใดด้านหนึ่งรีบตัดสินแล้วแล้วก็ต้องการให้สะดวกรวดเร็วคลิปทุกวันนี้อย่างรายการอย่างเงี้ยนะยาวๆอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่อยากจะฟังนานๆแล้วทำเป็นไวรัลทำเป็นแบบคลิป TikTok สั้นๆไม่กี่นาทีวินาทีได้ไหมสมมติว่าคนก็เอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปโคฟเพียงด้านหนึ่งนะครับไม่กี่วินาทีพอเขาฟังปุ๊บตัดสินทันทีเขาจะไม่ได้มาดูบริบททั้งหมดนะว่าทั้งเทปเนี่ยตกลงมันคือยังไงมายังไงก่อนหน้านี้อาจารย์ระวิทย์พูดยังไงแล้วก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ระวิทย์พูดเนี่ยหม่อมหลวงชาญโชติท่านโปรยด้วยคำถามยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเกิดการที่เรียกว่ามองไม่เห็นเป็นองค์รวมฉะนั้น awareness จริงๆแล้วก็เกี่ยวกับองค์รวมด้วยเพราะว่ามันต้องมีการ connect connect ที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เกิดการยอมรับความหลากหลายที่เกิดขึ้นโดยที่อย่าเพิ่งตัดสินฟังด้วยหัวใจก่อนอย่างน้อยทำความเข้าใจเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นทำไมเขาถึงแสดงออกอย่างนั้นมันต้องมีเบื้องหลังในการขับเคลื่อนมองให้ลึกอะฮะไม่ใช่แค่เรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่มองไปถึงว่าเขารู้สึกยังไงและความรู้สึกเนี้ยมาจากไหนนะครับย้อนบางทีเป็นปมในวัยเด็กก็มีเป็นอะไรต่างๆก็มีบางทีทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับประเด็นที่อาจารย์เมธาพูดเนี่ยอาจารย์เมธากำลังจะโยงเข้าสู่ว่าจริงๆเรื่องพวกการตระหนักรู้เนี่ยมันสามารถฝึกกันได้มีกระบวนการถึงมันมีกระบวนการอยากให้อาจารย์เมธาช่วยเน้นถึงกระบวนการฝึกเป็นโค้ชเพื่อสร้างความ awareness ขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์ได้ทำเรื่องพวกนี้ไว้ค่อนข้างเยอะอาจจะยกตัวอย่างขึ้นมาสักตัวอย่างหรือสองตัวอย่างก็จะบอกว่าทำเลยจริงๆเนี่ยก็ไม่กล้าพูดอย่างนั้นท่านอาจารย์ลวิทย์เพราะว่าในงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคอนเน็กเชื่อมโยงคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มากกว่าเช่นเป็นโค้ชเป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่มีเครื่องมือบางคนใช้ไพ่ทาโร่บางคนใช้กระบวนการบางคนใช้ภาพวาดนะครับเชิงจิตวิทยาแล้วเขาก็จะถอดจากสิ่งเหล่านี้คือเขามีกิมมิกอะไรบางอย่างที่ทำให้คนน่ะได้มาคอนเนคกันคุยกันแล้วเปิดใจคุยกันในที่ปลอดภัยเงี้ยครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นโดยส่วนตัวที่เป็นเซลฟ์อเวเนสของผมซึ่งก็เป็นเหมือนหนึ่งในล้านหลายวิธีก็คือว่า
ผมอาจจะเป็นลักษณะสมมติว่าจิตผมกระเจิงผมก็กลับมาที่ลมหายใจครับกลับมาที่ลมหายใจบางทีสิ่งที่เราควรไปสนใจอาจจะไม่ใช่ความคิดที่มันผุดขึ้นมาแต่อาจจะเป็นเสียงที่กำลังได้ยินตอนนี้แหละอาจจะเป็นความเย็นจากแอร์ที่ตกกระทบผมตอนนี้แหละอยู่กับสิ่งนี้อยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากสงบหรือไม่สงบครับกระบวนการมันจะพาไปของมันเองมันไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปตัดสินว่ามันจะเป็นยังไงแต่เวลาเราสร้างเหตุที่ดีเนี่ยเดี๋ยวผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามลำดับเวลาที่จิตสงบสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเกิดอะไรขึ้นคือผมเป็นคนมีความเชื่อพื้นฐานอย่างนึงว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญญาเพียงแต่ว่ามันเรียกว่ามีอะไรมาบดบังคล้ายๆกับดวงจันทร์ที่มันมีเมฆบดบังถ้าทำให้ไอ้เมฆบดบังตรงนี้ออกอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญญาขอให้จิตสงบก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง เวลาที่เราโค้ดกลับมาตรงเนี้ยได้ปุ๊บเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทำใจให้แบบกว้างออกคืออย่าอยู่แต่กับตัวเองแล้วหนีปัญหาอันนั้นก็ไม่ใช่วิธีที่ดีนะบางคนทำสมาธิเหมือนโยคีอะไรต่างๆหรือตัดสังคมหรือไม่เอาใครเลยอย่างเงี้ยทั้งที่มันก็เรียกว่าไปย้อนแย้งกับธรรมชาตินะสุดท้ายก็ป่วยหลายคนทำสมาธิกับป่วยนะอาจารย์เพราะว่ามันเพราะว่าเวลาที่เซลล์แวร์เนี่ยปุ๊บลืมคอนเน็กต์นะฮะลืมตรงนี้ไปหรือบางทีไม่ได้ลืมแต่ว่ายอมรับความเป็นจริงไม่ได้คือไม่เอาเลยไม่เอาความจริงเลยฉันจะเอาแต่สิ่งที่ฉันพอใจอ่ะงั้นทำสมาธิก็ทำเพื่อให้พอใจเท่านั้นเองก็อันนี้ก็เป็นการวางใจที่ทำให้ทุกผมไม่อยากบอกว่าเป็นการวางใจที่ผิดนะแต่ว่าวางใจยังไงผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นกระบวนการนึงของ awareness เนี่ยที่ผมเนี่ยทำก็คือว่าบางทีผมก็ไม่ได้เชื่อตัวเอง 100% นะอาจารย์เรื่องนี้ผมอาจจะเจตนาดีนะรู้สึกว่าคิดว่ามั่นใจแล้วตัวเองวางใจดีแต่ผลลัพธ์อ่ะบางทีที่เขาบอกว่าคิดก่อนทำบางทีเอ๊ะถ้าทำไปแล้วผลลัพธ์มันออกมามันคุ้มค่ากว่าที่ทำไปเนี่ยบางทีตรงนี้เราอาจจะเป็นตัวนึงที่ช่างใจฮะว่าระหว่างเจตนากับผลการกระทำเนี่ยเราจะตระหนักกับมันอย่างไรนะครับบางทีหลายๆคนก็อ้างเจตนาดีแต่ผลลัพธ์มันกับสร้างความทุกข์ยิ่งวุ่นวายบอกว่าจะมาแก้ปัญหากับเอาปัญหาใหม่ๆมาเอาอีกโอ้โหวุ่นวายเต็มไปหมดก็มีสังคมเราก็เป็นแบบนั้นแล้วก็อ้างความหวังดีอย่างเงี้ยแต่ว่าหวังดีเจตนาดีเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในการวางใจในเรื่อง awareness แต่ก็อยากให้ใช้ดุลยพินิจใช้ปัญญามองด้วยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะกระทบกับใครบ้างไม่ใช่ว่าอยากจะทำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันทำอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราลืม awareness กับสังคมภายนอกครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสิ่งที่อาจารย์เมธาพยายามพูดเนี่ยมันพูดอยู่บนฐานความคิดอยู่2ความคิดซึ่งอาจารย์พยายามเลี่ยงคำไม่ใช้มันคือสิ่งดีกับไม่ดีครับครับแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งไม่ดีเลยแต่อาจารย์ดึงตัวอย่างสิ่งดีขึ้นมาครับไอ้การที่เราจะตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีเกณฑ์ยังไงไหมครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ต่างกันไปเนาะเออคือตอนที่ผมมาเรียนปรัชญาเนี่ยกลายเป็นว่าผมทราบว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองฟังดูสมเหตุสมผลทุกคนแต่ถ้าเรามองดูลึกๆเนี่ยทุกเหตุผลวางอยู่บนสมมุติฐานที่ต่างกันไปของตัวเองด้วยนะเมื่อวางสมมุติฐานงั้นเกณฑ์มันก็ออกมาอย่างนั้นเช่นสมมุติฐานของเขาก็คือว่าความสุขของฉันเนี่ยก็คือว่าขอให้ไม่เจอคนเลวนั้นเมื่อเขาวางสมมุติฐานนี้พฤติกรรมของเขาคือใครก็ตามที่เขารู้สึกว่าเลวเขาไม่คบแล้วเขาก็จะยกพุทธภาษิตด้วยซ้ำว่าคบคนพาอะไรนะไม่คบคนพาลคบบัณฑิตเราควรไม่คบคนพาลแต่คบบัณฑิตอย่างเงี้ยครับแต่บางทีเราก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งอีกสมมติฐานหนึ่งที่มองว่าคนพาลหรือบัณฑิตนั้นอ่ะไม่ใช่คนข้างนอกแต่มันคือใจของคุณถ้ามันเป็นใจกุศลคุณคบใจที่เป็นอกุศลมาปุ๊บอย่าไปคบทั้งคนก็ตีอย่างนั้นเพราะว่าเขาวางบนพื้นฐานจิตนิยมแต่บางคนก็อาจจะตีความคำว่าเลวชั่วตามความพอใจของตัวเองก็มีคือมีมาตรฐานของตัวเองอ่ะฉันจะเอาแต่ความพอใจถ้าไม่พอใจถือว่าเลว อย่างนี้ก็แล้วแต่ครับอาจารย์ผมก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องสมมติฐานเพราะนั้นเมื่อเป็นสมมติฐานอย่างเงี้ยถามว่า
เราจะมองว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะครับปรัชญาตัวใหม่กระแสล่าสุดที่เรียกว่า moderate postmodern นะครับ moderate postmodern ก็คือ postmodern ที่เป็นทางสายกลางเนี่ยเขาก็เน้นถึงคุณภาพชีวิตอย่างปัจจุบันเนี่ยวิธีคิดการวางกรอบอะไรต่างๆอย่างเช่นของ UN อะไรต่างๆนะฮะที่มีเรื่อง SDG ตอนนี้ก็มี IDG ละ Inner Development Goal หมายความว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ SDG จะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาจากภายในเป็นพื้นฐานเขาก็เลยมีคำว่า IDG ขึ้นมาอีกเรียกว่า Inner Development Goal คือเป้าหมายการพัฒนาจากภายในเพราะฉะนั้นเวลาเขาให้ความสำคัญก็จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งภายนอกและภายในอะไรทำแล้วเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือสามารถแก้ปัญหาได้นะครับพัฒนาได้และทำให้คนเนี่ยเข้าถึงความสุขซึ่งความสุขตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเลเยอร์ไปว่าใครต้องการความสุขแบบไหนแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยพื้นฐานอย่างน้อยที่สุดคืออวิหิงสาครับคือไม่เกิดไม่ไปเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนอันนี้คือพื้นฐานของความสุขเรียกว่าสันติสุขนะฮะแล้วก็ดีไปกว่านั้นถ้าคุณมีกำลังที่จะแบ่งปันเผื่อแผ่เกื้อกูลอะไรในสังคมเนี่ยให้เดินไปได้เพราะว่าสังคมมันเดินไปได้ด้วยการให้อ่ะการให้แต่ว่าให้แบบไหนอ่ะให้แบบมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้าให้แบบไม่มีปัญญาหมดเนื้อหมดตัวกันเยอะนะอาจารย์นะแต่ว่าตัวเองกลับกลายเป็นว่าเมตตาแต่คนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยลืมเมตตาตัวเองไงก็กลายเป็นปัญหาไปเหมือนกันเพราะนั้นการให้ที่ดีผมชอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ท่านสอนว่าการให้เนี่ยมันจะต้องทำให้การให้นั้นน่ะทำให้คนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเช่นการให้อาชีพการให้ทักษะการให้แนวคิด mindset อะไรต่างๆที่ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยกลับไปพึ่งพาตัวเองได้จากภายในแล้วก็ทั้งจากภายนอกอย่างเงี้ยฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราไม่อาจจะจับปลาให้เขากินได้ตลอดทำยังไงให้เขารู้จักเครื่องมือแล้วก็ใช้เครื่องมือในการจับปลาไปอันนี้ก็เป็นการให้อย่างนึงที่ทำให้เกิดการพึ่งพาตัวเองแล้วก็เมื่อเกิดการพึ่งพาตัวเองซึ่งกันและกันแล้วสิ่งอีกหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือความยั่งยืนและความยั่งยืนที่เกิดขึ้นได้จะต้องเกิดจากการเกื้อกูลกันครับไม่ใช่ว่าคนหนึ่งจะเป็นผู้ให้แต่ฝ่ายเดียวคนหนึ่งก็รับตลอดไปไม่ใช่บางทีผู้รับต้องเป็นผู้ให้ต้องเป็นผู้รับสลับกันไปนะครับมีพระราชดำรัสมากมายครับที่ในหลวงรัชกาลท่านตรัสไว้นะครับว่าจะเป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องรู้จักเป็นผู้ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสุขในอีกระดับนึงที่เกิดจากการให้การแบ่งปันการเกื้อกูลแต่ความสุขที่ประณีตกว่านั้นก็มีนะครับที่เกิดจากความสงบของจิตความมั่นคงของจิตใจนะครับการปล่อยวางการปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการความคิดความรู้สึกหรืออะไรต่างๆที่เป็นทัศนคติด้านลบนะครับหรือแม้แต่ด้านบวกที่มันทำให้เกิดการเสริมอัตตานะครับถอยออกมาได้เวลามีอัตตาน้อยลงเนี่ยการ awareness หรือพลังสติบางทีมันก็จะใช้น้อยลงสังเกตเวลาที่เราโกรธอ่ะเราจะต้องใช้สติมากเลยฮะมากกว่าปกติแต่ถ้าเรามีจิตปกติสติมันก็ใช้น้อยลงไม่ใช่ว่าเราไม่มีสตินะครับแต่ว่าเมื่อตัวตนน้อยมันสติบางทีก็ไม่แทบจะไม่รักษาแล้วคนอย่างเงี้ยเวลาเราสังเกตเราคิดว่าเขาเป็นคนมีสติตลอดเวลาด้วยเข้มข้นด้วยแต่จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาว่าอัตราน้อยเขาก็เลยไม่ต้องรักษาเยอะอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งกันนะครับในเรื่องของการมี awareness ในชีวิตประจำวันครับผมครับไอ้สิ่งที่อาจารย์เมธาพยายามอธิบายมันไปเชื่อมกับไอ้ทุนพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าจริงๆทุกคนน่ะมีทุนอยู่ในตัวของตัวเองแล้วครับผมมันเลยเป็นที่มาที่ทำให้เรามาคุยกันว่าความตระหนักรู้ของเราเนี่ยครับเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจครับขึ้นซึ่งท่านอาจารย์ยานโชติมักใช้กับว่าขึ้นอยู่กับสติการรู้สึกตัวครับผมสติการรู้สึกตัวแล้วสิ่งที่อาจารย์เมธาพูดเนี่ยก็พยายามชี้ให้เห็นว่าไอ้บางคนถ้าไม่สามารถที่จะค้นหาความรู้สึกตัวได้มันก็มีโค้ดมีกระบวนการมีวิธีการซึ่งเขาจะทำตัวเป็นกัลยาณมิตรก็ได้ครับผมกลายเป็นเพื่อนที่ดีหรือกลายเป็นผู้ใกล้ชิดซึ่งกระบวนการนี้
มันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราพยายามที่จะมาชี้ให้เห็นว่าไอ้การกระหนักรู้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทุนมนุษย์ขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไอ้หลายคนอาจจะมีปัญหาหลายคนอาจจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเรามองการองค์กรที่อาจารย์เมธาทำเรื่องวันเน็ตแล้วก็เชื่อมไปสู่ awareness เนี่ยมันมีการตัว connect เป็นตัวเชื่อมเพราะว่าไอ้วันเน็ตเนี่ยมันยืนอยู่บนท่ามกลางความหลากหลายของมนุษย์ในแต่ละคนครับผมแล้วตัวเชื่อมสำคัญที่สุดมันก็คือ awareness คือการตระหนักรู้ในตัวครับพอทันทีที่คุณตระหนักรู้เนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้แล้วแหละว่าตัวของคุณเองอ่ะตัวของคุณเองอ่ะมันอยู่ลำพังคนเองไม่ได้ใช่ครับตัวเองต้องไปเชื่อมกับอีกคนหนึ่งครับทีนี้ถามว่าเอาอะไรเชื่อมมูลนิธิก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเราลองตั้งธนาคารทุนมนุษย์ทีว่าเฮ้ยถ้าจะเริ่มต้นให้เขาเข้าใจตัวเองและตื่นรู้และตระหนักรู้และฉุกคิดได้เนี่ยเราควรจะให้เขาเข้าใจได้อย่างไรมันเลยเป็นที่มาสำหรับวันนี้ว่าเรามาคุยเรื่องความตระหนักรู้กับการพัฒนาทุนมนุษย์ไหมเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยความตระหนักรู้มันทำได้อย่างไรซึ่งเราได้คุยมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วสำหรับแต่ผลของการตระหนักรู้มันจะเกิดขึ้นอีกอย่างนึงคือมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมี2 อย่างคือเปลี่ยนแปลงจากภายในของตัวเราเองและเปลี่ยนแปลงไปสู่ข้างนอกอันนี้เราคงต้องมาคุยกันในตอนหน้าผมว่าสำหรับวันนี้คงก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านอาจารย์ท่านจันโชติมีอะไรจะกล่าวไหมครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้ซึ่งคนหลายๆคนไม่เคยพูดกันเท่าไหร่นะรู้สึกว่าไม่เคยได้ยินกันเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะเราก็พยายามที่จะเอาเข้าใจวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เมธามากครับเช่นกันครับก็ยังต่ออีกอาทิตย์นึงใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้เรา3คนคงต้องกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันที่29พฤษภาคมครับก็ความตระหนักรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไรครับซึ่งเราก็จะคุยกันในหัวข้อเดิมคือความตระหนักรู้กับการพัฒนาทุนมนุษย์ครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ